เลสเบเออร์เป็นช่างแต่งปืนฝีมือดีที่มีความเชี่ยวชาญปืนระบบ1911ปืนที่เลสเบเออร์แต่งจะมีจุดเด่นที่ความแม่นยำสูงชื่อเสียงของเขาเป็นที่โด่งดังจากการแต่งปืน1911ในการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งชาติของสมาคมยิงปืนสหรัฐอเมริกาหรือ NRA นะครับเมื่อสร้างผลงานได้ดีและโด่งดังจนถึงจุดที่ทำคนเดียวไม่ไหวเลสเบเออร์จึงตัดสินใจจดทะเบียนตั้งบริษัทเลสเบเออร์คัสตอมในปี1991ปัจจุบันบริษัทมีอายุ33ปีนะครับมีรุ่นปืนให้เลือกกว่า40แบบย่อยซึ่งทั้งหมดก็ยังคงใช้โครงสร้างของปืน1911เป็นระบบพื้นฐานแม้ว่าในยุคนี้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มสมรรถนะของปืนเก่าอย่าง1911แต่ว่าเลสเบเออร์ยังคงยึดมั่นกับระบบ1911แบบดั้งเดิมโดยมีการจดสิทธิบัตรเพียงครั้งเดียวสำหรับโครงปืนรุ่นโมโนลิทที่มีรางเต็มเพิ่มน้ำหนักส่วนรายละเอียดอื่นๆของปืนยังคงใช้แนวเดิมนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าจุดที่สำคัญได้รับการแต่งอย่างถูกต้องระบบเดิมๆก็สามารถให้ความแม่นยำได้ครับสำหรับปืนของเลสเบเออร์ในคลิปนี้คือรุ่นซูเปอร์เบเออร์นะครับตัวปืนเป็นขนาด full size พื้นฐานมาจากรุ่น Concept 5โครงและสไลด์สเตนเลสศูนย์ปรับได้ใช้ลำกล้องระดับ National Match ยาว5นิ้วความจุ8นัดน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่ 1,150 กรัมมาเปิดกล่องกันก่อนเลยนะครับเลสเบเออร์ของแท้ต้องมาในกล่องกระดาษลูกฟูกเรียบๆแบบนี้ล่ะครับเปิดกล่องได้ปืนซูเปอร์เบเออร์1กระบอกแถมแมกกาซีนจุ8นัด2อันประแจคันบูชประแจ6เหลี่ยมกลุ่มกระสุนที่ยิงทดสอบจากปืนกระบอกนี้ขนาดไม่เกิน3นิ้วที่ระยะ50หลาเอกสารใบรับรองรับประกันลงชื่อช่างแต่งปืนและเอกสารแนะนำการใช้งานครับนอกจากนี้ซูเปอร์เบเออร์ยังแถมกล่องไม้บุกกำมะหยี่อย่างดีสำหรับการสะสมมาให้ด้วยนะครับมาดูที่ความฟิตของปืนกันก่อนเลยครับหัวใจสำคัญหลักที่ทำให้เลสเบเออร์มีความแม่นยำก็เพราะว่าความละเอียดในการค่อยๆแต่งชิ้นส่วนต่างๆให้เข้ากันอย่างที่สุดนะครับจะเห็นนะครับว่าส่วนสำคัญอย่างเช่นโครงลำกล้องและสไลด์มีความฟิตแน่นมากไม่มีอาการหลวมคลอนหรือโยกเลยครับซึ่งเลสเบเออร์แท้ๆจะแน่นฟิตทุกส่วนแบบนี้ทุกกระบอกจากโรงงานนะครับการดึงสไลด์ก็จะให้ความรู้สึกว่าจังหวะกลอนปลดจะแน่นนิดหนึ่งครับซึ่งทั้งด้านหน้าและหลังของสไลด์จะมีการซ้อร่องจับกันลื่นสำหรับให้ดึงสไลด์ได้สะดวกนะครับมาดูที่ส่วนหลังของซูเปอร์เบเออร์นะครับทรงโบมาปรับได้4ทิศทางใบศูนย์ใหญ่ซ้อร่องลดแสงสะท้อนและฝังเสมอท้ายสไลด์ครับส่วนศูนย์หน้าแท่งเหล็กทึบนะครับให้สังเกตดูว่ามีการเก็บมุมให้โค้งเสมอไปกับทรงโค้งของหลังสไลด์ครับศูนย์ของซูเปอร์เบเออร์นี้จะออกแบบมาเป็นศูนย์ยิงเป้าแข่งขันนะครับใบศูนย์หน้า3มิลลิเมตรส่วนช่องไฟศูนย์หลังก็3มิลลิเมตรเช่นกันซึ่งเหมาะสำหรับการเล็งละเอียดตามจุดประสงค์การใช้งานของปืนกระบอกนี้ก็คือยิงแม่นยำครับเลขซีเรียลนัมเบอร์ที่โครงปืน LBC ก็คือชื่อของบริษัท Les Beer Custom ครับส่วนลำกล้องแบบแมชเกรดครับเป็นลำกล้องบางทรงดั้งเดิมคุมปากลำกล้องด้วยบูชและใช้ไกด์รอดสั้นแบบ1911ดั้งเดิมครับซึ่งทาง Les Beer มีความเห็นว่าไกด์รอดไม่มีผลต่อความแม่นยำของตัวปืนจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนดีไซน์ของไกด์รอดมาเป็นแบบยาวเหมือนที่ปืนสมัยใหม่นิยมใช้กันครับระบบการทำงานแบบ1911 Series 70มีร่องฮับค็อกไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนครับและมีการห้ามไกมาให้ทั้ง2ข้างห้ามไกด้านซ้ายของปืนปีกใหญ่กว่านะครับซึ่งทำออกมาได้ฟิตและแน่นดีมากครับด้านท้ายของด้ามจะมีหลังอ่อนหางยาวรองรับนกสับเพื่อป้องกันง่ามือของผู้ยิงครับและเป็นหลังอ่อนแบบสันหนาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อกำปืนแล้วหลังอ่อนจะทำงานและพร้อมยิงครับด้ามปืนทั้งด้านหน้าและหลังแกะเช็คเกอร์ลายตารางละเอียด30เส้นต่อตารางนิ้วนะครับประกับด้ามแกะเช็คเกอร์ลายเหลี่ยมเพชรตามมาตรฐานปืน1911เมื่อกริปปืนแล้วก็จะให้ความรู้สึกกระชับดีแน่นถนัดและไม่ลื่นครับนอกจากนี้ซูเปอร์เบเออร์ยังติดตั้งแมกกาซีนขนาดกำลังดีซึ่งบ่อแม็กนี้จะทำหน้าที่บังคับทิศทางของแมกกาซีนให้สามารถบรรจุแมกกาซีนเข้าตัวปืนได้ง่ายขึ้นครับในส่วนของแมกกาซีนที่แถมมากับตัวปืน2อันเป็นของยี่ห้อ Trip Research รุ่น Cobra ความจุ8นัดต้นแม็กพลาสติกนะครับและลิ้นแม็กมีการเสริมแผ่นเหล็กเพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานที่เกิดจากการค้างสไลด์บ่อยๆด้วยนะครับไกของซูเปอร์เบเออร์เป็นอลูมิเนียมเจาะ3ช่องลดน้ำหนักหน้าไกซ้อร่องกันลื่นแนวตั้งมีหมุดหยุดไกและตั้งระยะมาให้เรียบร้อยจากโรงงานครับไกด์คมเฉียบตามสไตล์ปืนแต่งคัสตอมแท้จากโรงงานนะครับทุกระยะและจังหวะการเดินไกเป็นไปอย่างเรียบลื่นและคมรวมถึงระยะรีเซ็ตสั้นครับเรียกได้ว่าทำได้สมราคาปืนแต่งสำหรับแข่งขันที่เน้นความแม่นยำครับและชั่งน้ำหนักไกได้4ปอนด์พอดีนะครับสำหรับใครที่เคยถอดปืนเลสเบเออร์จะรู้เลยว่าตัวปืนที่แน่นไปหมดทุกชิ้นส่วนนั้นมักจะเป็นปัญหาเวลาถอดและประกอบเพราะว่ามันถอดยากมากครับแต่สำหรับซูเปอร์เบเออร์กระบอกนี้มีความแตกต่างนะครับเริ่มจากปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ตรวจสอบรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนจากนั้นใช้ประแจขันบูชตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดหลอดครอบสปริงครับซูเปอร์เบเออร์กระบอกนี้ถือว่าออกแรงถอดบูชง่ายกว่าเลสเบเออร์รุ่นอื่นๆที่เคยทดสอบมาเลยนะครับดึงสไลด์ถอยหลังให้ร่องบากบนสไลด์ตรงกับคันค้างสไลด์ในตำแหน่งนี้และถอดคันค้างสไลด์ครับจากนั้นถอดชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าถอดชุดสปริงไกด์หลอดออกทางด้านหลังหมุนบูชทวนเข็มนาฬิกาและถอดลำกล้องออกทางด้านหน้าครับอย่างที่บอกครับว่าเลสเบเออร์ไม่คิดว่าไกด์รอดยาวมีผลต่อความแม่นยำของตัวปืนนะครับจึงให้ไกด์รอดสั้นแบบ1911ดั้งเดิมมาครับในส่วนของสไลด์ด้านในเราจะมองเห็นร่องรอยเครื่องมือต่างๆอยู่นะครับซึ่งเป็นร่องรอยการค่อยๆใช้ตะไบปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆทีละนิดจนสไลด์เข้ากับโครงปืนและกลอนของตัวปืนพอดีครับซึ่งไม่ใช่ความไม่เรียบร้อยจากการผลิตแต่อย่างใดนะครับ
และในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่มีผลต่อความแม่นยำก็จะมีการสลักหมายเลขปืนกำกับไว้ทำนองว่าของใครของมันเพื่อให้ปืนฟิตทุกส่วนมากที่สุดครับอย่างเช่นบูชคันค้างสไลด์และลำกล้องนะครับซึ่งตัวลำกล้องเป็นแบบลำบางคลาสสิกมาตรฐาน1911ดั้งเดิมไม่มีทางลาดป้อนกระสุนเกลียวลำกล้อง6เกลียวเวียนซ้ายครับลำสไลด์บนโครงปืนยาวตลอดทั้ง2ด้านนะครับและในโครงปัดเงาทางลาดป้อนกระสุนให้ครับสังเกตที่ขาเตะปลอกกระสุนนะครับแม้ว่าจะเป็นของจุด45 ACP แต่ขาเตะยาวพิเศษเพื่อความแน่นอนในการคัดปลอกกระสุนครับและจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ทำให้ตัวปืนมีความฟิตพอดีและลื่นมากซึ่งเป็นผลทำให้ปืนของเลสเบอร์มีความแม่นยำสูงทุกกระบอกครับในส่วนของการยิงทดสอบนั้นเรื่องความแม่นยำก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับมาตรฐานระดับปืนแข่งขันลาดถ้วยรางวัลแม้ว่าจะน้ำหนักไกล4ปอนด์แต่กลับให้ความรู้สึกที่เบากว่ามากครับไกลปืนทำออกมาได้คมเฉียบเรียบลื่นหลุดคมไม่มีอาการคลื่นคลาดให้เสียจังหวะนะครับลองถอยออกมายิงที่ระยะสุดสนามก็ยังถือว่าตัวปืนมีความแม่นยำระดับจับวางครับซูเปอร์เบเออร์จัดเป็นปืน1911ฟูลไซส์ที่แต่งพิเศษเน้นความแม่นยำแต่ยังคงความบึกบึนสไตล์1911ดั้งเดิมไม่เลือกลูกระบบการทำงานเรียบร้อยทั้งลูกจริงหัวทองแดงและลูกซ้อมหัวตัดผลิตด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงและปรับแต่งมาเป็นอย่างดีจากช่างแต่งปืนทั้งโรงงานของเลสเบเออร์ครับขอขอบคุณปืนเทเวศผู้ส่งทดสอบบริษัทไทอาร์มส์บริษัทบูลเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนภูมิไพลินและสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบเลสเบเออร์คัสตอมซูเปอร์เบเออร์จุด45 ACP อย่างละเอียดโดยดร.พนิสวนชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ595พฤษภาคม67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ